ครองตอนกลางของประเทศลาวอยู่แขวงสวรรณเขตกรมการข่าวกับหมุกทหารของประเทศไทยเดือนนี้เป็นเดือน11 2018เห็นว่าแม่น้ำคลองเริ่มลดลงแล้วเขาว่ากันว่าแม่น้ำคลองตอนกลางของประเทศลาวช่วงที่ว่าอยู่สวรรณเขตขมวดจำปาซับเป็นช่วงที่ว่ากว้างที่สุดของแม่น้ำคลองคือกว้างประมาณพันเมตรนี่มาฮอดทางไทยแล้ว